ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปตะเคินวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Harmony Chart นะคะซอฟต์แวร์ Harmony Chart สามารถเล่นหุ้นกำไรใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Harmony Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่13เดือน9นะคะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตลาดเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้คือมีโอกาสย่อต่อหรือว่ามีโอกาสขึ้นกลับมาบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพูดถึงหุ้นอยู่ในท็อปลูสนะคะหุ้นที่วันนี้ที่ลงเยอะเนาะมีเช่นมี TH นะคะ Delta U ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นเยอะแล้ววันนี้ก็คือลงเยอะเราลงมาดูไอ้หุ้นพุ่งนี้นะคะก็คือลงเยอะขนาดนี้ขายดีไหมนะคะแล้วก็มีพูดถึงหุ้นในท็อปเกนเนอร์เช่น CRD TMC ไอ้จริงๆแล้วหุ้น2ตัวนี้แม้นไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ยูเลก้านะหุ้นพรุ่งนี้นะคะก็คือยังไปต่อได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ใช้กราฟ Harmony Chart มาวิเคราะห์กันนะคะเลยถ้าสนใจกราฟที่แม่พูดถึงนะคะสามารถสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ของแม่เข้ามาได้เช่นกันนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูตลาดกันก่อนเลยนะคะตลาดย่อตัวลงมา1อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเริ่มจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ย่อตัวลงมาแล้วนะคะเลยตอนนี้นะคะเราลงมาดูก็คือตลาดมีโอกาสย่อถึงไหนนะคะเปิดเข้าซอฟต์แวร์ให้ลองดูได้เลยนะคะโอเคถ้าเราต้องการดูตลาดนะคะเราก็พิง SETแล้วไล่ลงมาตัวสุดท้าย Enter นะคะอันนี้ก็จะเป็น SET ไทยนะคะเราเปิดเป็น2ช่องมาวิเคราะห์ก่อนก็ได้แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะตลาดก็คือ New Norm คือเป็น Living สีแดงถ้า Living สีแดงก็คือ New Norm ที่ทางของตลาดก็คือ New Norm เป็นขาขึ้นเนาะปัจจุบันนี้คือ New Norm เป็นขาขึ้น Living สีแดงแล้วก็ Living ก็กว้างด้วยใหญ่ด้วยนะคะเลยหมายความว่าคือทิศทางใหญ่ของตลาดก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะไอ้ที่นี่ที่ลงนะคะตรงนี้คือเกิด overbought แท่งสีเหลืองคือ overbought มาแล้วก็เงินทุนไหลออกด้วยเลยถ้าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ตลาดย่อลงมาก็เป็นเรื่องที่ปกติที่เราวิเคราะห์มาแล้วก็คือความเสี่ยงที่เราสามารถคุมได้ก็คือในตลาดเนาะก็คือมีแบบความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้กับความเสี่ยงที่เราสามารถคุมได้อย่างเช่นความเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือเรารู้หุ้นของหุ้นตัวนี้นะคะเป็นขาลงหรือว่าเรารู้หุ้นตัวนี้เป็นเงินทุนไหลออกเราก็จะพอรู้หุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงความเสี่ยงส่วนนี้นะคะเราก็จะสามารถควบคุมได้เราก็คือสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นถ้าตลาดปัจจุบันนี้เนาะก็คือเงินทุนไหลออกเลยเราก็จะรู้ตลาดอยากจะพักดัวอยากจะย่อดัวเลยความเสี่ยงพุ่งนี้นะคะเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือว่าควบคุมได้นะคะแต่ก็มีหุ้นบางตัวก็คือที่เขาอยู่ดีๆลงมานะคะถ้ากรณีความเสี่ยงอย่างนี้นะคะเรียกว่าก็คือที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเลยถ้าปัจจุบันนี้นะคะตลาดก็คืออยู่ที่ช่วงนิ้วโน้มใหญ่คือขาขึ้นแค่ระยะสั้นเงินทุนไหลออกแล้วก็เกิด overbought ด้วยเลยระยะสั้นคืออยู่ที่ช่วงย่อตัวอยู่ที่ช่วงพักตัวเท่านั้นนะคะโอเคเลยอันนี้คือที่สำหรับตลาดอยู่ที่ช่วงย่อตัวน็อตแล้วเรามาดูตะลองย่อถึงไหนใช่ไหมคะเราอยากจะรู้ตะลองตลาดอยากจะย่อถึงย่อตัวถึงไหนนะคะเอาแนวรับต่างๆมาเช็คดูนิดนึงเนาะถ้าแนวรับของฮอมลี่ลิงบอลก็คงค่อนข้างไกลนะถ้าสมมติถ้าย่อลงมาอันนี้ก็ถ้าใช้ฮอมลี่ลิงบอลยังไกลอยู่แล้วเราเอาหาแบรนด์ง่ายๆใกล้ๆก่อนนะคะถ้าใกล้ๆนะคะเอา CD มาเช็คดูละลงดู CD นะคะถ้า CD อยู่ตรงไหนนะคะลองหาดูแนวรับอยู่ที่ตรงยาวๆแท่งสีน้ำเงินแท่งนี้วางตรงนี้ก็จะมีตัวแรกอยู่ข้างปูนนะคะอยู่ที่1625ประมาณ1626แถวๆนี้เนาะ162526ปัจจุบันนี้คือปิดที่ 1633.7 นะคะเลยแนวรับก็คืออย่างเช่นถ้าผู้นี้ย่อลงมาหรือว่าก็คืออาทิตย์นี้ถ้าย่อลงมานะคะเจอแนวรับที่ค่อนข้างแข็งอันนี้เนาะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างยาวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงนะคะมีอยู่ที่1625นะคะเลยอันนี้ก็ลองติดตามตัวไว้ก่อนพรุ่งนี้ลองติดตามดูลองดูเขาสามารถหยุดลองที่นี่ไว้ก่อนไหมนะคะแต่ถ้าเงินทุนไหลออกเราก็คือพอรู้
ตลาดก็คืออยู่ที่ช่วงระยะสั้นๆก็คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวนิดนึงนะคะ แต่จริงๆแล้วเนาะก็คือช่วงนี้ที่ย่อก็ไม่ได้เยอะมากนะตลาดที่ลงก็ลงไม่ได้แปลเยอะมากเลยก็ทำตามเงินทุนให้ก็คือก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาเยอะละให้เขาบ่อยนิดนึงก็คือย่อลงมานิดนึงก่อนนะคะโอเคอันนี้คือที่สำหรับตลาดนะคะแล้วตอนนี้เรามาดูหุ้นที่ top losetop loose ก็คือเรียกว่าอะไร top loose ก็คือหุ้นของวันนี้ที่ลงเยอะนะคะมีหุ้นตัวไหนบ้างเช่น TH นะคะถ้าพูดถึง TH ถ้าพี่ๆได้ติดตาม YouTube ของแม่ก็คงได้ยินแม่คุยซื้อหุ้นตัวนี้นะคะแต่ก็เคยชอบตีนะคะวันนี้ได้ขายทันแต่ไม่ได้ขายที่ราคาเปิดนะคะขายในระหว่างวันตอนเช้าเหมือนกันตอนเช้าตลาดปีเนาะที่ตั้งไว้คือ3.82นะคะที่ตอนเช้าที่ใกล้ตลาดปีแล้วตรงนั้นคือ3.82เลยก็ขายไปแล้วชอบดีที่ขายไปแล้วแล้วก็คือน่าจะพี่อยากถามแม็กก็คือทำไมขายหุ้นตัวนี้นะคะที่เมื่อวันเสาร์แม่ได้สอนฟังก์ชัน DE ฟังก์ชัน DE มานะคะแล้วก็คือเห็น DE ก็คือแท่งสีแดงสั้นลองนะคะแล้วหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วถ้าหุ้นที่ขึ้นมาต่อเนื่องเช่นถ้า U ใช่ไหม AJA มอหุ้นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเขาขึ้นมาต่อเนื่องหลายๆวันเราก็ต้องระวังความเสี่ยงสมมติว่าถ้าระยะสั้นสัญญาณไม่ค่อยดีหรือว่าสัญญาณก็คือมีความเสี่ยงนิดนึงเราก็จะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าแม่ตอนที่แม่ซื้อตรงนี้1ครั้งหุ้นตัวนี้ที่แม่ซื้อราคาค่อนข้างสูงก็คือซื้อที่นี่ซื้อที่เขาแปะเอาซื้อที่แปะเอาแล้วก็คือขายในระหว่างทางเอากำไรออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ซื้อใหม่ประมาณอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้เลยตอนนี้ก็คือซื้อไม่ใช่จุดซื้อที่ดีซื้อในระหว่างทางเลยก็เห็นอินดี้ในระยะสั้นก็คือเป็นฟังก์ชันเงินทุนไหลออกไส้ยาวๆอย่างนี้แล้วก็แท่งสีแดงสั้นลองแล้วไดนามิชิไดนามิชีก็คือจากสีแดงนะเห็นไหมคะที่นี่จากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยที่นี่ก็เห็นกำไรก็คือถึงเป้าตัวเองแล้วเลยก็ระยะสั้นก็ตั้งใจก็คือเรียกว่าอะไรก็คือขายไปละเลยถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นที่ขึ้นมาต่อเนื่องหลายๆวันเนาะถ้าเราเป็นคนที่เล่นสั้นถ้าเห็นอินดี้เกิดโอเวอร์บอทใช่ไหมคะหรือว่าแห่งเงินทุนที่ไหลเข้าสั้นลองเพราะว่าเราไม่ใช่ซื้อที่ราคาต่ำถ้าเราซื้อที่ก็คือราคาต่ำแถวๆนี้หรือว่าก็คือซื้อที่เงินทุนเพิ่งไหลเข้าเราก็จะสามารถรอได้นะคะแต่ถ้าเราซื้อที่ตรงข้างบนเราก็จะต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงเนาะเลยถ้าสำหรับก็คือ TH หุ้นตัวนี้นะคะก็คือมีเกิดโอเวอร์บอทตั้งแต่แถวๆนี้แล้วเงินทุนไหลเข้าสั้นลองนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ไทยชีก็เกิดสีเหลืองเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้ก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะละในระยะสั้นคือโอเวอร์บอทเลยก็คือวันนี้ที่ย่อลงมาเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นที่ขึ้นเยอะนะคะนะตอนที่เขาขึ้นเขาก็ขึ้นเป็นซีลิ่งเลยขึ้นก็ขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเลยถ้าเขาลงมาสัก 20% ก็ถือว่าปกตินะคะเลยถ้าเขาขึ้นเยอะลงเยอะอันนี้ก็ปกตินะคะอย่าเพิ่งตกใจแต่ถ้าเป็นสัญญาณขายแล้วถ้าเราเล่นสั้นนะคะเราก็ต้องพยายามทำตามสัญญาณขายในระยะสั้นเลยอันนี้เนาะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ TH เนาะถ้าสำหรับคนที่เล่นยาวก็ตาม living band ถ้าสำหรับคนที่เล่นสั้นอันนี้ระยะสั้นก็ต้องระวังละนะคะโอเคอันนี้คือ TH แล้วถ้าตัวถัดมาก็คือเป็นหุ้นดิวด้าเป็นหุ้นดิวด้าก็เหมือนกันใช่ไหมคะหุ้นดิวด้าน่ะที่ตรงนี้น้องระยะสั้นข่าวเตือนเราโอเวอร์บอทเพราะว่าเขาขึ้นมาต่อเนื่องก็ส่ง3วัน3 4วันนะคะน่ะ1 2 3แล้ว4ก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะในระยะสั้นอาทิตย์นึงแล้วที่นี่ก็ขึ้นสีเหลืองเตือนเราเช่นถ้าดิวด้าเขาก็จะมีสัญญาณเตือนเราไว้ก่อนแล้วช่องที่2 DE เนาะก็คือเงินทุนก็ไหลออกที่ข้างล่างช่องที่2เนาะเงินทุนก็คือแท่งแดงเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเลยถ้าพี่ๆที่สำหรับคนที่เล่นสั้นเนาะถ้าเราขายวันนี้ตอนเช้าเราก็คือทันอยู่แล้ว
เพราะว่าเริ่มจากแท่งนี้เริ่มจากตรงนี้ก็คือเงินทุนไหลออกละเลยถ้าสำหรับหุ้นดิวด้าถ้าเป็นคนที่เล่นสั้นถ้าเราขายตามสัญญาณนะคะเราทันอยู่แล้วนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นดิวด้าแล้วถ้าตัวถัดมาคือหุ้นยูหุ้นยูก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมา100%แล้วในระยะสั้นๆ นิดนึงเนาะเลยถ้าสมมติว่าถ้าเล่นสั้นอย่างเช่นถ้าตรงนี้นะคะถ้าเราซื้อที่แตกเอาเซอร์ที่แท่งนี้ไม่ได้ว่าขายในวันนี้เราก็ยังมีกำไรอยู่นะคะนะเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงนะคะเลยถ้าสำหรับก็คือหุ้นยูก็เป็นหุ้นที่ครึ่งเยอะแล้วตอนนี้ก็เกิดโอเวอร์บอทนะตรงนี้เนาะนะแท่งสีแดงมาเรื่อยๆแท่งสีแดงเปลี่ยนเป็นแท่งเหลืองเลยถ้ากรณีก็คือหุ้นอย่างนี้นะคะก็คือครึ่งมาเป็น100%ครึ่งไปเนาะก็คือระยะสั้นเกิดโอเวอร์บอทอันนี้คือระยะสั้นเลยถ้าสำหรับพี่คนไหนที่เป็นคนที่ถือยาวเราก็พยายามคือตามลิฟวิ่งแดงแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ต้องทุนต่ำนะอย่างเช่นถ้ามีสมาชิกลงดูนะคะหายไปไหนแล้วที่สมาชิกก็คือมีสมาชิกขายไปแล้วยูนะคะนะขายไปแล้วได้กำไรมา100,000กว่าถ้าครึ่งเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องพอใจกำไรเราก็สามารถเคยขายไปบางส่วนแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นถ้ามีสมาชิกบางคนเขาทุนต่ำมากแม้แต่ว่าหุ้นยูวันนี้ลงมา10%แต่เขายังมี100%ใช่ไหมคะเลยถ้าเราต้องดูถ้าเราขายที่ไหนเราก็ต้องดูทุนของเราสมมติว่าถ้าเราทุนต่ำเราทุนต่ำเราก็ตามลิฟวิ่งแดงได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่ทุนอยู่ข้างบนพี่ก็ต้องระวังความเสี่ยงในระยะสั้นในปัจจุบันนี้ก็คือเกิดโอเวอร์บอทเงินทุนก็สั้นลงแล้วที่ข้างล่างเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยนะคะเลยก็คือหุ้นยูอันนี้คือหุ้นตัวนี้เนาะแล้วลงมาดูหุ้นยูขาวตีตันนะพอดีเลยนะคะนะตรงนี้ตรงนี้ที่คุยเกิดแท่งสีเหลืองเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่ขยายให้ดูจากตรงแถวๆนี้นะคะนะค่ะที่ตรงนี้เนาะอันนี้ขึ้นมาสีเหลืองเห็นไหมแล้วก็คือราคาสูงสุดแล้วถึงปัจจุบันนี้พอดีตีแนวด้านแล้วก็ลงมาแล้วที่นี่ก็พอตีแนวด้านด้วยนะคะเลยหุ้นอยู่ตอนนี้คือที่ตีแนวด้านตรงไฮเก่าก่อนหน้านี้นะคะแล้วถ้าถัดมาก็คือหุ้น AJA หุ้น AJA ก่อนหน้านี้ก็ครึ่งมาพอสองคนแล้วเนาะก็คือแถวๆนี้ลงดูขาวครึ่งมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะจากวันนี้ที่ครึ่งแล้วถึงวันที่สูงสุด8วันครึ่งมา 125%ก็ขึ้นมาเป็น100%ละถ้าขึ้นมา 100% วันนี้ที่ย่อลงมานิดนึงก็ปกติมากใช่ไหมคะแล้วระยะสั้นหุ้นตัวนี้ก็คือขึ้นแท่งเหลืองเงินทุนไหลเข้าสั้นลงถ้าเงินทุนไหลเข้าสั้นลงต้องระวังเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลอ่อนเนาะวันนั้นที่แม่สอนคลาสเมมเบอร์ที่สอน DE ที่บอกว่าก็คือถ้าเห็น DE สั้นลงหรือว่าเงินทุนไหลเข้านานแล้วกรณีหุ้นอย่างนี้เราต้องการระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเงินทุนไหลเข้ามานานแล้วต้องระวังเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลออกเลยอย่างเช่นถ้า AJA ตอนนี้เนาะขึ้นสีเหลืองแล้วระยะสั้นเงินทุนสั้นลงแท่งสีแดงสั้นลงถ้าสมมุติว่าถ้าเราทุนได้แล้วก็อันนี้ก็เส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วระยะสั้นยังไงก็ต้องระวังความเสี่ยงในระยะสั้นนะคะอันนี้คือสำหรับระยะสั้นแต่ถ้าสมมติถ้าเราอยากจะได้สัญญาณชัวร์นิดนึงเราก็คือเห็นขาวเงินทุนไหลออกเห็นขาวเงินทุนไหลออกระยะสั้นก็คือตามสัญญาณขายนะคะอันนี้คือสำหรับระยะสั้นเนาะโอเคเลยถ้าในปัจจุบันนี้ AJA ก็คือ overbought เงินทุนไหลเข้าน้อยลงเส้นม่วงออกจากแท่งแดงระยะสั้นต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะโอเคแล้วเรามาดูก็คือAJA มีแนวด้านไหมนะคะลงดูหุ้นแนวด้านอยู่ตรงไหนท่านสำหรับก็คือแนวด้านของ AJA ก็คืออยู่ที่ตรงสั้นๆตรงนี้ไม่ได้ยาวมากเนาะมีแนวด้านแต่ไม่ได้ยาวมากก็คืออยู่ที่1.93 นะคะเลยถ้าสมมติถ้าพักตัวเสร็จเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อกับหุ้นตัวนี้ก็ได้นะคะอีกตัวนึงก็คือหุ้นมอหุ้นมอนะคะมอตอนนี้ก็ครึ่งสีเหลืองถ้าครึ่งมาสีเหลืองก็คือเตือนเราโอเวอร์บอทแล้วนะคะเตือนเราโอเวอร์บอทนะคะแล้วเงินทุนยังไหลเข้าเส้นม่วงยังอยู่ในแท่งแดงเลยถ้ากรณีคนอย่างนี้เราต้องติดตามพรุ่งนี้
ถ้าสมมติเงินทุนไหลออกด้วยระยะสั้นเรายิ่งต้องระวังความเสี่ยงละนะคะในถ้าหุ้นตัวนี้เล่นยาวเราก็ตามรีบิ้งแตงเนาะแล้วถ้าเล่นสั้นก็ตอนนี้ระยะสั้นก็คือครึ่งแท่งสีเหลืองก็คือ overbought เงินทุนยังไหลเข้ามานิดนึงนะคะแล้วรายใหญ่ก็ยังอยู่นะคะโอเคอันนี้คือหุ้นมอแล้วถ้าถัดมาก็คือ CHO ชอนะคะที่นี่ก็เคยเกิด overbought แต่เงินทุนยังไหลเข้าเส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงเนาะแล้วหุ้นตัวนี้ที่ต่างกับเมื่อกี้นิดนึงก็คือเขารายใหญ่น้อยกว่า 50% ก็คืออยู่ที่รายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของจะมากกว่าไม่ใช่ลาดราคานะคะแล้วหุ้นตัวนี้เขาก็ติดแนวด้านบริเวณแถวๆนี้ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นถึงนี่แล้วก็ลงมาขึ้นถึงนี่แล้วก็ลงมาแล้วอีกครั้งนึงก็ไม่ได้แล้วก็ลงมาแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเลยนะที่หุ้นตัวอย่างที่นี่นะคะก็มีAJA กับตัวนี้นะคะหรือว่า U นะคะที่เขาตีแนวด้านแล้วไม่ผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านแนวด้านเราก็จะต้องให้โอกาสให้เขาสะสมพลังงานแล้วค่อยลงดูเขาจะทะลุครึ่งแนวด้านได้ไหมนะคะโอเคอันนี้คือที่ชอแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่วันนี้อยู่ในท็อปบลูส์นะคะเลยถ้าพี่ๆที่มีอยู่หุ้นพวกนี้นะคะต้องดูเราเป็นคนที่อยากจะถือยาวหรือว่าเล่นสั้นแล้วต้องดูทุนของพี่ซื้อที่สูงหรือว่าต่ำสมมติว่าถ้าพี่ซื้อทุนต่ำอย่างเช่นถ้ายูใช่ไหมคะถ้าพี่ทุนต่ำแล้วแต่ตอนนี้มีอยู่สัก 100% งั้นพี่ก็ตามพยายามตามสามยานรีบิ้งแดงแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่ทุนสูงมากพี่ก็ต้องไปดูอีกทีนึงเราจะขายในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวนะคะแล้วตอนนี้เรามาดูหุ้นในท็อปเกนเนอร์อีกนิดนึงก็คือเรามาดูหุ้นที่วันนี้ที่ขึ้นเยอะๆทางไมเขาสามารถครึ่งเยอะขนาดนี้ได้นะคะอย่างเช่นถ้า CRD นะ CRD หุ้นตัวนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเงินทุนไหลเข้าก็เคยเกิด overbought มานิดนึงนะคะแล้วก็ย่อลงมานิดเดียวเองแล้วตอนนี้ก็ครึ่งต่อนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็คือสัญญาณซื้อเปลี่ยนแปลง living tank อยู่ที่นี่เงินทุนไหลเข้าแล้วที่ข้างล่างรายใหญ่ก็เยอะอยู่นะคะแล้วมาดูหุ้นตัวนี้สำหรับหุ้นที่ครึ่งนะคะเขาก็จะของวันนี้เนาะก็จะเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือครึ่งมาเขาก็จะไม่เหมือน AJA หรือว่า U Eureka หุ้นพุ่งนั้นก็คือครึ่งมาแล้วแต่ลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือเหมือนที่อาทิตย์นี้อาทิตย์2อาทิตย์นี้เพิ่งครึ่งมาก่อนหน้านั้นก็คือไม่ค่อยเห็นชื่อของเขาเลยใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่งมาในกรณีหุ้นอย่างนี้ก็คือเราก็คือสามารถถ้าตามที่ตรงนี้เนาะก็จะสามารถได้ต้นน้ำนิดนึงนะคะแล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูขาวแนวด้านอยู่ตรงไหนยังมีโอกาสที่สามารถไปได้ไหมนะคะลงมาดูอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้แนวด้านก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้แท่งนี้เนาะแนวด้านคืออยู่ที่ 1.14 1.15 แล้วแนวด้านถัดมาก็คือประมาณ 1.3 แถวๆนี้นะคะเลยถ้าพี่ๆนะคะเธอรับความเสี่ยงได้ถ้ารับความเสี่ยงได้ตอนนี้ก็ยังเป็น living bank เงินทุนหลายขาดแล้วก็รายใหญ่เยอะอยู่นะคะโอเคอันนี้คือที่ CRD นะคะสัญญาณตอนนี้ก็คือยังโอเคยังเป็น living bank เดียวน้องขาครึ่งเงินทุนหลายขาดก็ยังไม่ได้แปลนานมากแต่ถ้าหุ้นที่ครึ่งเยอะใช่ไหมอย่างเช่นวันนี้เขา ceiling ครึ่งเยอะถ้าหุ้นที่ครึ่งเยอะก็ต้องเตรียมใจมาก่อนถ้าหุ้นอย่างนี้ท่านลงเขาน่าจะก็มีโอกาสลงเยอะเหมือนกันเลยถ้าเล่นลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือต้องเป็นคนที่ใจแข็งๆนิดนึงนะคะโอเคแล้วถ้าถัดมาคือ TMC ถ้าเราอยากจะได้เยอะเราก็ต้องพยายามคืนทุนความเสี่ยงได้เนาะหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยได้ครึ่งใช่ไหมไม่ค่อยได้ลากครึ่งอย่างนี้ก็เพิ่งลากครึ่งวัน2วันนี้เองเท่านั้นนะคะTMC คุณตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นรีบิ้งแดงตอนนี้เป็นรีบิ้งสีแดงก็คือนิ้วน้องเป็นขาครึ่งคุณตัวนี้ที่ทางเป็นขาครึ่งเงินทุนเพิ่งไหลเข้า2วันแล้วที่ข้างล่างก็มีรายใหญ่ตอนนี้มากกว่า 75% ละถ้ามากกว่า 75% หมายความว่าคุณตัวนี้ก็มีโอกาสที่สามารถล่าราคาได้นะคะแล้วท่านแนวด้านลองดูแนวด้านของเขา
แนวต้านนะคะตอนนี้คือผ่านต้านตรงนี้แล้วถ้าแนวต้านถัดมาก็คือประมาณอยู่ที่ 1.53 1.6 แถวๆนี้นะคะก็พยายามลงตามสัญญาณดูเนาะเล่นหุ้นเล็กๆพวกนี้นะคะต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าถ้าครึ่งก็ครึ่งเยอะถ้าลงก็ลงเยอะไม่สามารถบอกว่าเอ๊ะครึ่งมาซีลิ่งครึ่งมา20กว่าเปอร์เซ็นต์รู้สึกสบายสบายดีใจใช่ไหมคะแต่ถ้าลงสัก 20% รู้สึกอุ้ยทำไมผิดปกติขนาดนี้ไม่สามารถคิดอย่างนี้นะคะแต่เราก็แต่อันนี้แม่ก็เข้าใจนะคะก็คือถ้าลงเยอะใครก็เครียดนิดนึงหรือว่าไม่ค่อยสบายใจเนาะแต่ถ้าเราเล่นหุ้นอย่างนี้เราก็ต้องรับก็คือถ้าเขาขึ้นเยอะแล้วถ้าลงนะคะก็มีโอกาสลงเยอะเหมือนกันนะคะต้องเตรียมใจอย่างนี้มาก่อนเราตอนที่เขาลงเราถึงจะไม่เครียดขนาดนั้นนะคะโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งคือยูเรกานะยูเรกาก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาต่อเนื่องค่อนข้างนานค่อนข้าง1 2 3 4 5 6ขึ้นมาต่อเนื่อง6วันเงินทุนไหลเข้าค่อนข้างนานเลยถ้าสมมติว่าท่านเล่นหุ้นอย่างนี้นะคะเราต้องพยายามคือระวังความเสี่ยงของเขาก็คือขึ้นมาต่อเนื่องค่อนข้างเยอะแต่ถ้าก่อนหน้านี้ของปีเท่าไหร่ปี2018แถวๆนี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องเกือบหลายเดือนเลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเลยถ้าลักษณะหุ้นตัวนี้นะคะก็คือเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ U หรือว่า TH นะคะมอถ้าขึ้นมาเยอะแล้วเราก็ต้องเตรียมใจมาถ้าย่อก็ปกตินะคะแล้วอีกทีนึงสมมติว่าถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าเขาจะขึ้นต่อนะแนวต้านก็คือไฮเก่าของเขาแนวต้านก็คือแนวไฮเก่าประมาณแถวๆนี้เนาะเลยลองติดตามดูนะคะอันนี้คือหุ้นยูเรกาถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ต้องทนความเป็นคนที่ทนความเสี่ยงได้นะคะอีกตัวนึงก็คือ UPIS UPIS โอ้ยหุ้นตัวนี้ก็ลากขึ้นมา4วันลากขึ้นมา4วันเลยก็คือถ้าพี่อยากจะได้หุ้นที่ลากขึ้นอย่างนี้เนาะก็คือไม่ใช่เห็นเขาลากขึ้นมาตอนนี้แล้วถึงจะซื้อเราต้องพยายามไปหาหุ้นที่ก่อนหน้านี้ก็คือนิ่งใช่ไหมก็คือไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยได้ลากขึ้นอย่างเช่นนะลองดูนะก่อนหน้านี้เนาะที่ดูประวัติของเขาดูข้อมูลของเขานะคะก็คือท่านเทียนนิ่งๆอยู่ใช่ไหมคะไม่ค่อยครึ่งแต่ตอนนี้ที่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแล้วก็ไม่ค่อยครึ่งแต่พอมีวันไหนที่เขาแบ็คเอาท์ครึ่งนะคะแล้วก็เงินทุนไหลเข้ามีไหลใหญ่หุ้นอย่างนี้เขาก็มีโอกาสที่สูงที่สามารถเคลื่อนลากขึ้นได้นะคะแต่ถ้าไม่สามารถเห็นเขาลากขึ้นมานานๆแล้วถึงจะตามนะถ้าอย่างนั้นก็คือตามได้ไหมถ้าพี่ทุนความเสี่ยงได้ก็จะตามได้นะคะแต่ถ้าเรากลัวความเสี่ยงก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะเลยถ้าเราอยากจะได้หุ้นอย่างนี้ต้องมาหาก่อนหน้านี้หุ้นที่ก็คือไม่ค่อยลากขึ้นนะคะเลยต้องทำการบ้านต้องค่อยๆไปไล่หาหุ้นดูนะคะแล้วอีกตัวหนึ่ง TTCL หุ้น TTCL หุ้น TTCL ก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงมากก็มีพี่หลายคนที่ถามเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วซื้อมาแต่ไม่แน่ใจเขาทุนได้ตรงนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจทุนได้ไหมนะแต่หุ้นตัวนี้นะคะเราลงมาดูนะที่เมื่อ2วันก่อนแม่ได้ดูนะที่นี่ดูหาจุดต่ำเนาะช่วงนี้แม่ก็ได้ดูหุ้นบางตัวที่ย่อลงมาเพราะว่าตลาดย่อลงมาก็จะมีหุ้นที่ย่อลงมาอย่างนี้เลยก็ใช้ฟังก์ชันนี้แท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าก็คือฟังก์ชันนี้ชื่อฟังก์ชันนี้ชื่อ LSF นะคะฟังก์ชันที่ช่องที่2นะคะชื่อ LSF นะคะเอามาหาจุดต่ำสมมุติว่าถ้ายังเป็นลิฟวิ่งสีแดงแล้วที่นี่ขึ้นมาแท่งฟ้าอันนี้ก็จะเป็นจุดต่ำที่แม่เจอมาหลายตัวละเช่นหุ้นตัวนี้ TTCL อันนี้ก็อีกตัวนึงแล้วอีกตัวนึงนะคะก็คือหุ้นตัวนี้ MILL นะลองดูนะคะนะที่นี่แท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งฟ้านะแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งฟ้าในพี่ๆสมาชิกทุกคนนะคะถ้าเราลงดูหุ้นของเราหรือว่าหุ้นตัวไหนที่ย่อลงมาเยอะๆแล้วย่อลงมาค่อนข้างเยอะแล้วลองเปิดฟังก์ชันนี้มาดูฟังก์ชันนี้คือชื่อ LSF เนาะก็คือเอาฟังก์ชันนี้มาดูถ้ายังเป็นลิฟวิ่งแดงแล้วคือแล้วก็ขึ้นแท่งฟ้าแล้วลองดูนะคะลองติดตามดูนะคะแล้วถ้าถัดมาก็คือเป็นหุ้น MFF
ECMFVC นะคะหุ้นตัวนี้นะคะก็คือที่นี่เกิด overbought อันนี้ไม่ได้ครึ่งแท่งฟ้าเลยไม่ใช่จุดต่ำเนาะถ้าไม่ใช่ครึ่งแท่งฟ้าก็จะไม่ใช่จุดต่ำนะคะเรากลับมาดู DE กรณีหุ้นตัวนี้ตอนนี้เงินเข้ามาอีกละเงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่ก็โอเคอยู่นะคะแล้วมาดูกรณีหุ้นตัวนี้แนวต้านเป็นหุ้นที่ทำไฮแล้วเป็นหุ้นที่ทำไฮมาแล้วนะคะก็เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะก็โอเคอยู่นะคะตามสัญญาณไปก็พอละวิเคราะห์ตามสัญญาณซื้อขายตามสัญญาณนะคะโอเคแล้วถ้าอีกตัวนึงคือหุ้นเจมาลองดูหุ้นเจมาอุ้ยหุ้นเจมาหุ้นตัวนี้สุดยอดเลยนะที่นี่เปลี่ยนเป็นลิปปิ้งสีแดงก็สัญญาณซื้อแล้วซื้อเสร็จนะตรงนี้นะก็ครึ่งมาเงินทุนก็ไหลเข้าอันนี้ก็มีรายใหญ่เนาะแล้วแนวด้านของขาวก็คือไฮเก่าเอ้ยจะทะลุขึ้นแนวด้านละเลยกรณีหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่จะโอทำหายนะคะเลยพี่ๆนะคะก็วิเคราะห์หุ้นให้รายละเอียดตัวไหนมีสัญญาณซื้อก็พยายามคือซื้อตามสัญญาณตัวไหนมีสัญญาณซื้อพยายามซื้อตามสัญญาณอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งตกใจแล้วก็อย่าพึ่งที่ไปที่มานะคะซื้อแล้วลงเถอะตามสัญญาณสักพักหนึ่งเช่นที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ TTCL อ่ะถ้าเราซื้อไปแล้วน่าจะก็จะกำไรแล้วกลายเป็นขาดทุนนิดนึงแล้วตอนนี้ก็กำไรอีกแล้วเลยเล่นหุ้นเนาะก็คือต้องการมีช่วงที่เราต้องการใจเย็นๆอดทนนิดนึงไม่ว่าก็คือที่ผู้กับพี่ๆทุกคนหรือว่าก็คือผู้กับแม่ตัวเองก็เป็นอย่างนี้ก็คือเราเล่นหุ้นไม่สามารถก็คือโอ้ยซื้อตามสูแล้วขายสูงสูอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อตามสูแล้วก็ขายสูงสูอันนี้ก็จะยากมากแล้วก็จะทำให้เราลำบากค่อนข้างลำบากเลยถ้าสมมติว่าถ้าเราเล่นหุ้นอยากจะได้สบายนะคะเราก็ซื้อที่นี่เราไม่ต้องขายที่สูงสูเราก็แพ้มันคือเธอตามสัญญาณไอ้เธอให้เขาสั่งให้เราขายเราค่อยมาขายก็ได้นะคะโอเคเลยอันนี้คือที่หุ้น TTCL แล้วตอนนี้นะคะเราลงมาหาหุ้นตัวอีกทีนึงลงดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่หาหุ้นแปดไหนอย่างเช่นถ้าพี่อยากจะได้หุ้นที่แปดก็คือหุ้นแปดไหนหุ้นที่ย่อตัวลงมาเช่น LSF ช่วงนี้ก็มีสมาชิกชอบใช้ฟังก์ชันนี้นะคะสมมติว่าถ้าเราต้องการหาหุ้นที่เป็นกรณีอย่างนี้นะคะฟังก์ชันนี้ชื่อ LSF เนาะมาดูนะคะถ้าตอนที่ขาวครึ่งแท่งฟ้านาทีนี้ครึ่งแท่งฟ้าอันนี้ก็คือเป็นจุดต่ำอันนี้ครึ่งแท่งฟ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดต่ำเลยถ้าเราอยากจะหาหุ้นจุดต่ำอย่างนี้หาได้นะคะอย่างเช่นถ้ามีหุ้นตัวไหนบ้างอีกสับใบมาดูหุ้นสับใบสับใบกรณีหุ้นสับใบนาทีตรงนี้นะคะตรงแถวๆนี้ก็พอได้นะคะหรือว่าตรงนี้นะคะก็พอได้อยู่ก็คือตอนที่ขาวครึ่งมาแท่งฟ้านะแท่งนี้ตอนที่มาครึ่งมาแท่งฟ้าก็คือแท่งนี้ช่วงนี้มีหุ้นหลายตัวก็คือเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็คือเราต้องการมาสแกนหุ้นหรือว่าพี่ๆสมาชิกต้องมาสแกนหุ้นลองสแกนให้ดูนิดนึงนะคะมาที่other signals นะคะ other signals นะคะแล้วที่นี่ก็จะมี LSF นะคะ LSF แล้วเรากดที่คอลัมน์เล็กถูกกินนะคะแล้วก็กดฟิลเตอร์นะคะอันนี้หุ้นที่สแกนออกมาไม่แนะนำซื้อขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่หาจุดต่ำไม่แนะนำซื้อขายนะคะพี่ๆทุกคนอันนี้คือหุ้นที่สแกนออกมาตรงนี้นะคะก็คือที่หาจุดต่ำก็คือ LSF ครึ่งมาที่เป็นเท่งสีฟ้านะคะเฮ้ยเราวันนี้ก็ดูถึงแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะเลยถ้าพี่ๆที่อยากจะได้หุ้นที่สแกนนะลองดูนะคะแท่งฟ้าเลยแม้ช่วงระยะเวลานี้ได้เล่นหุ้นหลายตัวนี้ก็เป็นลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะที่แห่งเขาก็คือไอ้ครึ่งแท่งฟ้าแล้วอันนี้เป็นลิปปิ้งแดงก็ลองเล่นดูแล้วถ้าพี่ๆถ้ามีเครื่องมือถ้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะก็ลองหาดูลองเล่นดูก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่มีเครื่องมือยังไม่มีซอฟต์แวร์นะคะก็อย่าเพิ่งนะคะลองดูลองพิจารณาก่อนนะคะก็คือเอ้ยอันนี้คือความสำเร็จสูงไหมนะคะแต่ถ้าแม่เล่นอยู่แล้วสอนให้สมาชิกท่านอื่นที่ใช้อยู่เขาบอกว่าโอเคฟังก์ชันนี้ก็จะสามารถช่วยเขาได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำจุดต่ำนะคะอย่างเช่นถ้า BROK ซื้อที่นี่อันนี้ก็ได้กำไรนะคะ
แล้วยกตัวอย่างอีกตัวนึงนะคะไอ้ทำไมอันนี้เครื่องมาอุ้ยค่อนข้างเยอะพี่ๆทุกคนลองไปดูเลยคนที่สแกนออกมาไม่เปิดให้ดูถึงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราอยากจะสแกนหุ้นต่างๆอย่างอื่นนะคะก็สแกนได้ถ้าเราอยากจะสแกนหุ้นตัวไหนเงินเข้ารายใหญ่เยอะๆเปลี่ยนเป็นลีฟวิ่งแดงอยากจะเปลี่ยนเป็นลีฟวิ่งแดงหรือว่ารายใหญ่เยอะๆหรือว่าเงินทุนไหลเข้าอันนี้ก็สแกนได้นะคะโอเคถ้าพี่ๆทุกคนเนาะก็คือเอ้ยอยากจะรู้ซอฟต์แวร์ของ Comedy Chart ตกลงมีผลไหมลองดูนะคะนะ CRT สมาชิกก็มีผลมาแล้วกำไร 27% นะคะก็ได้ค่าซอฟต์แวร์ 40,000 กว่าบาทขายไป 20,000 กว่าบาทเลยถ้าซื้อหุ้นตัวนึงเขาก็ได้ค่าซอฟต์แวร์แล้วนะคะเลยถ้าเรามีเครื่องมือยังไงก็ดีกว่าเราไม่มีเครื่องมือแล้วอีกทีนึงก็คือเรามีเครื่องมือที่ดีก็ยังไงก็ดีกว่าก็คือเครื่องมือที่ปกตินะคะเลยถ้าเราอยากจะได้เครื่องมือที่ดีๆเราก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรก็คือที่สามารถให้เราใช้ได้ฟรีตลอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีมูลค่าของเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะเลยถ้าพี่ๆถ้าเราอยากจะก็คือเราอยากจะทำกำไรเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องมีความรู้เราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะเราถึงจะสามารถชนะตลาดได้นะคะอันนี้คือที่เป็นกำไรที่สมาชิกวัน2วันนี้ที่ส่งมาอย่างเช่นถ้า UBIS สมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เลยไม่ค่อยกล้าซื้อเยอะใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่ก็ซื้อไปเช่นว่าก็ซื้อมา 10,000 กว่าบาทใช่ไหมคะกำไร 1,000 กว่าบาทสมาชิกใหม่ลองวิชานะคะได้มาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยถ้ารู้นะก็คือแสนหนึ่งก็ตีนะฮ่าฮ่าก็คือคนส่วนใหญ่เนาะก็คือเอ้ยถ้าตอนที่รู้สึกไหมก็คือหุ้นที่ครึ่งทำไมซื้อนิดเดียวเองใช่ไหมถ้าหุ้นที่ครึ่งอ่ะเราก็จะรู้สึกซื้อน้อยไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรามีวิธีแล้วเรามีวิธีแล้วทีหลังเราทำตามสัญญาณซื้อขายก็ทำให้ตัวเองมั่นใจก่อนเราค่อยทำตามสัญญาณซื้อมั่นใจมากขึ้นก็โอเคแล้วนะคะอันนี้คือที่กำไรที่สมาชิกส่งมาค่อนข้างโอเคอย่างเช่นถ้าใจมาเจมาโว5น่ะลงดูพี่ๆลงดูนะคะเจมาโว5เจมาโว5กราฟสวยๆนะลงดูกราฟเจมาโว5นะที่นี่DE DE เงินเข้าพี่แค่ทำดำเงินเข้าอุ้ยตรงนี้เลยนะคะเลยก็พยายามทำดำสัญญาณซื้อขายเดี๋ยวกำไรก็มานะคะแต่ที่สำคัญก็คือการลงทุนที่ค่อนข้างสำคัญก็คืออย่าลังแลนะคะก็คือตอนที่เราซื้อก็คือซื้อตอนที่ขายก็คือขายอย่าเพิ่งลังแลเลยถ้าเราตอนนี้นะคะคิดว่าเราไม่มีความรู้ก็คือต้องมาเรียนความรู้ถ้าไม่มีเครื่องมือก็ต้องซื้อเครื่องมือนะคะอย่าเพิ่งคิดไปคิดมาอันไหนที่เราต้องการเราก็จัดการตรงไหนก็โอเคแล้วนะคะเลยถ้าพี่ๆนะคะอยากจะได้เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นอยากจะเรียนวิธีวิเคราะห์หุ้นนะคะอยากจะเรียนเทคนิคก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของแม่คือ0992931220นะคะแล้ว LINE ID คือ Homely แม่นะคะ Homely แม่นะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะพี่ๆก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยหุ้นหรือว่าก็คือคุยพอร์ตของพี่ๆทุกคนได้ถ้าสมมติว่าพอร์ตมีปัญหาหรือว่ามีกำไรยังไงก็คุยหุ้นกันได้นะคะโอเควันนี้เนาะเราก็คุยหุ้นผู้ก็คือวิเคราะห์หุ้นประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่อีกครั้งนึงอีกทีนึงนะคะเลยถ้าพี่คนไหนยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ของแม่ตอนนี้สามารถกดติดตาม YouTube ของแม่ได้เลยนะคะแล้วว่าก็คือมีเพื่อนเล่นหุ้นก็สามารถแนะนำเพื่อนๆเข้ามาฟังได้จะได้เราได้คุยหุ้นคุยวิธีเดียวกันนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะสุดท้ายขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วก็มีความสุขในการลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะ